มือปราบสัมภเวสีช่วงที่แล้วหมอปลาก้าวเข้าบ้านก็สัมผัสได้ถึงสิ่งไม่ดีทางด้านคุณเฮงก็มีอาการหวาดกลัวหมอปลาอีกด้วยต่อมาหมอปลาได้ทำลายของบูชาซึ่งทำให้คุณเฮงแสดงอาการรุนแรงขึ้นอีกหมอปลาจึงตัดสินใจรีบทำพิธีโดยด่วนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมกันต่อครับให้พี่จะเข้ามาเอาจุดผมรอกันจุดหน้าบ้านนะจุดเลยพี่เตรียมที่มันอวกแน่มันต้องอวกแน่แม่เอากระติกน้ำไปขวางข้างในนะที่มันอวกกระติกเขาเอาทิ้งเลยนะเออที่ขวางเลยกระตุ้นไว้ไปเมื่อทุกอย่างพร้อมหมอปลาก็เริ่มทำพิธีแล้วครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะองค์พระทุกข์ขาดพระพุทธเจ้าพระนมัสการพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระธรรมพระคุณังพระศีลธรรมธรรมธรรมนิการเดชะโรมติปัญญาสัพพทรงพระสุขพระวินัยพระติธรรมพระธรรมประธานพระธรรมพระภพพระภพพระคุณพระธรรมพระพุทธพระพุทธรพระศีลธรรมนิการพระพุทธวันสองพันนารดพระธรรมพระธรรมพระอรหันต์ต่างสาธารณพี่เอามอนให้มันนอนตรงนี้เลยต้องเอามีดออกมาเอาทุ่งนี้ดีกว่าจะเป็นมหาราชสวรรค์ได้ก็น่าจะทำก็คือในเรื่องภาษามหาคุณพระธรรมในสมหาบินนะครับท่านลองคิดดูพระบาทท่านใจก็สัมภาระบูชาพระเกวัตต์ท่านก็เป็นพระท่านเป็นพระพรหมในความเจริญพระพรหมในความพระท่านเป็นพระพรหมในความพระนิพพานท่านเป็นพระพรหมในความเจริญพระพรหมในความพระนิพพานท่านเป็นพระพรหมในความเจริญพระพรหมในความพระนิพพานท่านเป็นพระพรหมในความเจริญพระพรหมในความพระนิพพานท่านเป็นพระพรหมในความเจริญพระพรหมในความพระนิพพานท่านเป็นพระพรหมในความเจริญพระพรหมในความพระนิพพานท่านเป็นพระพรหมในความเจริญพระพรหมในความพระนิพพานท่านเป็นพระพรหมในความเจริญพระพรหมในความพระนิพพานท่านเป็นพระพรหมในความเจริญพระพรหมในความพระนิพพานท่านเป็นพระพรหมในความเจริญพระพรหมในความพระนิพพานท่านเป็นพระคุณเมย์ก็พูดภาษาแปลกๆขึ้นมาดูเหมือนว่าเธอกำลังสวดคาถาสู้กับหมอปลาเลยครับสองดูเลย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 นี่พอต้องใหม่กรรมเลยได้ไหมอะไรอะไรกรรมเนี่ยกรรมนึงเนาะถูกไหมดอกอะไรก็ได้อีกกรรมนึงอ่ะหมดยังทันไรยังลูกเดี๋ยวมาเด็กมาทำไปที่ได้ค่ะเออที่แล้วเดี๋ยวจะมาอันนี้มันไม่ได้สุดสุดได้เพราะมีแต่ทุ่งทุ่งนี่เนาะเดี๋ยวยายเข้ามาใครจะเข้ามายายรอดอกไม้กันลูกรอดอกไม้เราดอกไม้แค่เดียวบนบานก็ได้ไหมลูกข้างบนใส่ตรงล่างเฮ้ยดอกบานแล้วตรงนี้เลยจากนั้นหมอปลาให้นำข้าวตอกดอกไม้ไปโปรยให้ทั่วบ้านตอกทันทีครับนอนมือเลยนี่เด็กคิวนั่งดิจะได้ยังดอกไม้มายังเอามาสักหน่อยก็ได้อันนมือนะครับคุณไม่ได้นะครับเดี๋ยวครับเออลูกเอามาก่อนได้ก็ไหลเอามาก่อนลูกเอามาเลยมาดอกไม้มาอย่างลูกเร็วๆลูก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 การนำดอกไม้มาประกอบพิธีในครั้งนี้เพื่อให้คุณเมย์ได้ขอขมาลาโทษจากสิ่งที่เธอได้กระทำผิดลงไปครับไอ้บอกวัดมามาหลุดข้างล่างเลยนะข้างบนหลุดข้างล่างเลยนะทำปนมือกำนิดเดียวกำไปสูงสูงมากแป๊บเดียวแป๊บเดียวนิดเดียวเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวตั้งกันเลยแม่กลัวแม่กลัวไม่เอาแล้วกลัวแล้วแม่
จู่ๆคุณเมย์ก็ล้มลงกับพื้นทำให้เราต้องรีบช่วยกันจับเพื่อทำพิธีต่อครับระวังโดนแรงนะตีทีว่ะโดนป่ะระวังแรงนะไปเป็นพี่ขอทูบไปแล้วทูบมาดับเห็นไหมระวังนะเออนะตอนนี้มันเลื่อยมาตอนนี้มันเลื่อยละแสดงว่าไอ้งูตัวดีเขาฟันนั่นแหละมาอยู่ในตัวเขาด้วยตอนเนี้ยและสิ่งที่ทำให้เราและคนที่อยู่ที่นี่ตกตะลึงไปตามๆกันเมื่ออยู่ดีๆคุณเมย์แสดงท่าทางแลบลิ้นออกมาคล้ายกับงูยิ่งหมอปลาทำพิธีมากเท่าไหร่คุณเมย์ก็ยิ่งแสดงอาการออกมามากเท่านั้นพี่จับไอ้เขาเหยียดเท้าไอ้เขาเหยียดเท้าครับลองมาซักมาเนี่ยเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ซักยังไงนี่เขาซักมาเนี่ยกินหน่อยฟื้นให้ฟื้นกินให้ละเราต้องชนะมาแล้วเยอะๆเลยลูกกินลูกกินเยอะๆลูกนะจริงป่ะต้องชนะหาจะได้หาสู้ๆอีนิดเดียวต้องคืนนะไม่กินไม่หายแล้วลูกพี่เอาไปกับผมรอบบ้านเลยคุณบ้านก่อนผมเลยครับนี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวครับตรงนี้ครับเมย์นะอินเมย์นะอินนิดนึงนะไม่นี่นะครับนางคุมตัวเองแล้วแหละเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวนี้เดียวครับเมย์นี่เดี๋ยวหายแล้วหายแล้วหายแล้วลูกนะนี่จะเรียกตรงนะครับลูกนะคุณหมอมาช่วยแล้วนักมอเตอร์สปอร์ตตัวนักตัวสมาร์ทพุทธศาสตร์นักมอเตอร์สปอร์ตเขาบอกว่าโอ้ครับตัวสมาร์ทพุทธศาสตร์
เกี่ยวเลยครับได้ให้เมย์ขอน้ำครับไม่ใช่สมัยก็ได้ขอน้ำหนึ่งแก้วหน่อยค่ะขอน้ำหนึ่งแก้วอาจจะได้จบไปไปอาบน้ำก่อนดูด้วยนะดูด้วยนะเอกดูด้วยนะไม่ได้ไม่ได้เพียงเดียวความเพียงเดียวให้ผู้หญิงเนี่ยพี่ฟังคุณนะครับเดียวพี่อะร่วมกันกรวดน้ำก็คือน้ำหมวดสามเจ้าหน้ากบฏกว่าน้ำแล้วก็แผ่บุญแผ่กุศลให้กับสิ่งชั่วร้ายคนที่คิดดีคิดไม่ดีกับครอบครัวเราแล้วแบ่งบารมีกุศลที่เราทำนะที่ผ่านมาเนี่ยกูที่ไหนเขาเสียนะเขาจะทำร้ายเราหรือจะวางดีกับเรากูโทษแหละกูที่ไหนเขาไปเสียแล้วก็ร่างที่ไหนก็กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอโหสิกรรมให้พวกเขาด้วยทั้งคนคิดดีและคิดไม่ดีแค่นั้นแหละครับแล้วก็เอาน้ำเนี่ยไปเทไว้หน้าบ้านแล้วพี่ก็สวดเลยครับเอาเลยครับตามที่ผมบอกครับเขาไปขอความช่วยเหลือหมอปลาเรื่องอะไรคะขอความช่วยเหลือเนื่องจากว่าตัวของพี่เขาเนี่ยคิดว่าตัวเองอะโดนคล้องร่วมมีคนมาทำอะถึงทำไมร่างกายของเขาเนี่ยมีอาการแปรไปกับเหนื่อยตัวเขาครับแล้วพอหมอปลามาถึงนี่สัมผัสถึงอะไรได้บ้างคะตอนที่เขามาที่แรกอะมันก็สัมผัสได้จากว่าสิ่งที่ว่าเขาเนี่ยไปรับองค์รับคันกันไหวพอเจอจุดนั้นอะอาการก็ต่อตาแล้วแล้วก็เจอทางบนที่ว่ามีการบูชาพระภูมานะครับแล้วดูตอนขณะทำพิธีค่ะหมอปลาดูเขามีอาการที่เหมือนเยอะมากเลยอาการที่มันเยอะคนหนึ่งจะว่าหนึ่งฮะแหมฟันเจอกับหูสองไปดับคันสามมีการสักระหมาดตอที่ตัวเขาคือสิ่งที่เขามาชีวิตเนี้ยมันไม่มีสิ่งใดเลยอ่ะที่เป็นมงคลกันเนื้อตัวเขาครับทั้งที่คิดว่าสิ่งที่ถามมาเนี้ยจะทำให้ชีวิตดีขึ้นนะแต่มันตรงข้ามสิ่งที่กลับถามว่าไม่ชีวิตตรงข้ามเพราะของผัวเขาเนี้ยเจอปัญหาเนี่ยในงานตลอดแล้วคือเหมือนครอบครัวเนี้ยค่ะหมอปลาเขามันหนักในช่วงที่เป็นเบญจเพสนี่มันจะเกี่ยวข้องกันไหมที่ผมบอกเลยว่าอายุเบญจเพสเนี่ยมันเกี่ยวข้องไหมมันไม่เกี่ยวข้องนะครับถ้าเกิดว่าเบญจเพสมันหนักจริงเนี่ยแสดงว่ามนุษย์เราเนี่ยก็ต้องมาสิ้นอายุใครก็อยู่เบญจเพสเนี่ยฮะตอนที่มันไม่ใช่แต่มันประกอบกับจังหวะที่ว่าช่วงที่อายุเบญจเพสเนี่ยพวกวิญญาณทั้งหลายเนี่ยมันมาสะสมมากเกินไปก็เคยจะที่ว่าตัวของครอบครัวเนี่ยคิดว่าสิ่งที่ถามเนี่ยเป็นการช่วยเหลือแต่เปล่ากับเป็นการสั่งเติมให้น้องหยางเนี่ยมันมาถึงนี้ครับอยากจะฟังถึงผู้ชมรายการเนี่ยและก็ฟังไปถึงพวกนักเลงที่บอสทั้งหลายที่ชาวปูจาไม่ดีกับครอบครัวเนี่ยหรือครอบครัวที่เจอปัญหาเนี่ยตามหมาเนี่ยอยากจะฟังว่าพวกคุณน่ะอย่าทำตัวเป็นกองหุ่นจอนฟีนะครับที่เผาจับพิชิตตัวเองเขาขอฟังหน่อยครับตอนที่หมอปลามาที่บ้านเลยเราจำอะไรได้บ้างไหมตอนนั้นพอจังหวะที่เห็นหมอปลาก็เหมือนรู้สึกมันมีอาการกลัวแล้วแบบสั่นอย่างเงี้ยแล้วมาฟื้นรู้จำได้อีกทีนึงคือเมื่อไหร่ตอนที่จำได้ก็คือตอนที่แบบว่าเหมือนหมอปลาเอาน้ำมนต์ว่าตอนนั้นคือจำได้แล้วว่าตัวเองทำอะไรอะไรนะมันเริ่มรู้สึกดีตอนที่ไอหมอปลาน้ำมนต์ให้ดื่มก็คือเราหลังจากที่ว่าทำพิธีเสร็จอะไรเงี้ยเรารู้สึกยังไงบ้างพอทำพิธีเสร็จมันรู้สึกโล่งค่ะจากอาการที่เคยปวดหัวเจ็บหน้าอกก็คือมันโล่งคือมันไม่ปวดเลยอ่ะก็ต้องฝากขอบคุณทีมงานมือปราบสัมภเวสีแล้วก็ขอขอบคุณหมอปลาค่ะที่มาคอยช่วยเหลือถ้าไม่ได้หมอปลานี่ก็คงแย่ค่ะทางครอบครัวหรือทางตัวเมย์ก็จะแย่ต้องขอบคุณสังคมของเราทุกวันนี้มีอันตรายอยู่รอบด้านทำให้การใช้ชีวิตของเรามีความเสี่ยงหากเมื่อไรที่เราประมาทหรือพลาดพลั้งก็อาจเกิดเรื่องร้ายๆตามมาได้ทุกเวลาฉะนั้นการใช้ชีวิตอย่างมีสติในทุกช่วงอายุก็น่าจะดีที่สุดครับสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับ
หรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับพิเศษสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากทางรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดพร้อมระบุชื่อตอนที่ได้รับชมจากรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์มาทาง Facebook รายการมือปราบสัมภเวสีข้อคิดที่โดนใจทีมงานจะได้รับของที่ระลึกสัปดาห์ละ2รางวัลติดตามการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้ทุกวันจันทร์ทาง Facebook รายการมือปราบสัมภเวสีเคยไปรักษากับผีฟ้าผีฟ้อนและยายเคยหายผีกับผีฟ้าต้องคำสาเคยมีปู่ย่าตายายที่ไหนไหมรับผีฟ้ามาทำให้อาการเราลูกหลานเราเจ็บไข้ได้ป่วยสืบทอดสายญาติใครไม่รับตาย